สวัสดีครับทำไมถึงต้องให้เด็กขับโกคาร์ท 1. เด็กส่วนใหญ่ตอนสมัยนี้จะมีสมาธิสั้นและการขับโกคาร์ทต้องใช้ความเร็วซึ่งเด็กต้องใช้สมาธิในการขับโกคาร์ทเวลาเข้าโค้งซ้ายหรือโค้งขวาต้องใช้สมาธิอย่างมากเด็กจะได้รู้ว่าต้องเลี้ยวยังไงขับยังไงถ้าไม่มีสมาธิก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางรถได้ข้อดีของการขับโกคาร์ทตอนที่2ฝึกการตัดสินใจมีความกล้าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องต่อเนื่องจากสมาธิการเข้าโค้งเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งจนกระทั่งการแซงการตัดสินใจของนักขับต้องฉับไวมีการฝึกการตัดสินใจการควบคุมสติได้อย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามถึง EP หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจปอนกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักปอนและกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอนนะครับ